ัสดีครับเพื่อนๆขอต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนวิชาภาษาไทยกันนะครับซึ่งในวันนี้เราก็จะไปทำการเรียนการสอนร่วมกับเพื่อนๆในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4โดยมีคุณครูยุภาเป็นผู้ทำการสอนนั่นเองครับซึ่งหัวข้อที่คุณครูยุภานำมาทำการสอนในวันนี้ก็ยังคงเป็นเรื่องเกี่ยวกับมาตราตัวสะกดเหมือนเช่นเคยนะครับแต่มาตราตัวสะกดในวันนี้หาใช่แม่กบแม่กดแม่กบและแม่กลไม่แต่เป็นเรื่องของแม่กงแม่กลมแม่เกยและแม่เกิลครับและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราไปดูวัตถุประสงค์ของการเรียนการสอนกันเลยดีกว่าครับโดยวัตถุประสงค์ในข้อแรกก็เพื่อให้เพื่อนๆสามารถใช้กระบวนการอ่านเพื่อสร้างความรู้ความคิดและเพื่อนำไปใช้ในการตัดสินใจและแก้ปัญหาในการดำเนินชีวิตอีกทั้งยังสร้างนิสัยรักการอ่านด้วยครับข้อที่2ก็เพื่อให้สามารถอ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและร้อยกองได้อย่างถูกต้องครับนอกจากนี้ยังเพื่อให้สามารถใช้กระบวนการเขียนเรียงความย่อความและทำรายงานการศึกษาค้นคว้าได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วยครับและสุดท้ายก็เพื่อให้เพื่อนๆได้เข้าใจถึงธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทยตลอดจนการเปลี่ยนแปลงและพลังงานของภาษาไปจนถึงภูมิปัญญาทางภาษาได้เป็นอย่างดีครับเมื่อได้รู้ถึงวัตถุประสงค์กันแบบนี้แล้วเราจะเสียเวลารออะไรอยู่ล่ะครับไปเข้าสู่ห้องเรียนพร้อมๆกันเลยดีกว่าครับสวัสดีค่ะนะคะวันนี้นะคะคุณครูก็จะมาสอนในเรื่องของมาตราตัวสะกดนะคะซึ่งจุดประสงค์ของการเรียนรู้ในวันนี้ก็คือเด็กๆสามารถที่จะแยกมาตราตัวสะกดที่ตรงมาตราได้นั่นก็คือแม่กงแม่กลมแม่เกยและแม่เกยค่ะนะคะสำหรับวันนี้นะคะเด็กๆนะคะดูบนกระดานค่ะเด็กๆจะเห็นว่ามีลูกโป่งอยู่3ใบนะคะลูกโป่ง3ใบนี้นะคะจะมีคำอยู่3คำคำแรกคือคำว่าจับคำที่2คือคำว่าในคำที่3คือคำว่ากดนะคะทีนี้เด็กๆนะคะครูอยากให้เด็กๆเนี่ยเรามาลองสลับพยัญชนะกันดีกว่านะคะว่าถ้าเราสลับพยัญชนะเนี่ยเราจะเกิดคำใหม่นะคะอยากรู้ว่าเด็กๆเนี่ยจะทำให้เกิดคำใหม่ได้กี่คำนะคะเด็กๆลองช่วยกันระดมความคิดระดมความคิดลงในกระดาษ A4 ที่เป็นครูแจกให้นะคะเด็กๆลองช่วยกันสลับพยัญชนะนะคะจะตัวสะกดจะสลับกันยังไงก็ได้ค่ะให้มันเกิดคำใหม่หลายๆคำนะคะครูให้เวลาหนูเพียงแค่1นาทีเท่านั้นนะคะอ่านเร็วค่ะลงมือเลยค่ะลงมือเลยแล้วค่ะลงมือเลยค่ะลองสลับนะคะลองสลับนะคะจะเอาจับเปลี่ยนบอใบไม้เป็นดอเด็กก็ได้อย่างเงี้ยค่ะอย่างเช่นแบบนี้นะคะลองทำดูค่ะ1นาทีนะคะ1นาทีนะคะเปลี่ยนสลับก็ได้ค่ะจะเปลี่ยนสลับเปลี่ยนพยัญชนะเปลี่ยนตัวสะกดได้หมดเลยค่ะครูมีคำให้แค่3คำนี้คะไม่ต้องรวมกันค่ะอย่างเช่นคำว่าจับใช่ไหมคะหนูเปลี่ยนเอาใบไม้ออกเอาเด็กเข้ามาเป็นจับเป็นจัดก็ได้อย่างเงี้ยค่ะเหลือเวลาอีก10วินาทีสุดท้าย9 8 7 6 5 4 3 2 1หมดเวลา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 แล้วค่ะเด็กๆคะฟังมาดูกลุ่มที่1กันดีกว่ากลุ่มที่1สลับพยัญชนะแล้วได้คำว่ากบจัดใบใจบทจบบนจักได้ไปทั้งหมดตั้ง8คำมาปรบมือให้เพื่อนหน่อยเลยปรบมือให้เพื่อนหน่อยนะคะนะมาดูกลุ่มนี้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรกลุ่มนี้ได้ไปใจใบใดจบกบบนโคดกนจนนับกันได้ซ้ำกับซ้ำนะคะได้ไปกี่คำ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
12คำโอ้กลุ่มที่2ได้ไป12คำแน่มาดูกลุ่มที่3มาดูกลุ่มที่3มากลุ่มที่3กลุ่มที่3ได้ไปคำว่าจัดใจใดใบกับบัตรดกดนบนบท1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ได้ไป10คำอุ๊ยเก่งจังเลยเนี่ยมาดูกลุ่มนี้บ้างค่ะกลุ่มสุดท้ายกลุ่มที่4นะคะได้ไปกับบทใดใจใบกลกันนัดดกจากกบกดบกกี่คำเอ่ย1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13คำสรุปแล้วกลุ่มที่4สามารถคิดคำได้เยอะกว่าเพื่อนนั่นก็คือ13คำปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะนะคะเด็กๆเห็นไหมคะว่าคำเนี่ยนะคะแต่ละคำเนี่ยมันมีความหมายเพียงแค่เราเปลี่ยนพยัญชนะท้ายก็คือตัวสะกดนะคะดังนั้นเนี่ยตัวสะกดเนี่ยนะคะจึงมีความสำคัญมากในภาษาไทยเพราะถ้าเราเอาไปจับคู่กับพยางค์ใดแล้วคำใดแล้วนะคะก็จะทำให้เกิดคำใหม่ได้หลายๆคำแล้วก็มีความหมายเป็นคำที่มีใช้ในภาษาไทยทุกวันนี้นะคะเด็กก็รู้แล้วนะคะว่าวันนี้ครูจะสอนในเรื่องของมาตราตัวสะกดนะคะจริงๆมาตราตัวสะกดเนี่ยมีทั้งหมดกี่มาตรามีทั้งหมดกี่มาตรา8มาตรานะคะแต่วันนี้ครูจะสอนเพียงแค่4มาตราก่อนนะคะ4มาตรา8มาตรามีอะไรบ้างก็คือมีแม่กกแม่กดแม่กลแม่กบแม่กงแม่กงแม่เกิดและแม่เกอนะคะทีเนี้ยวันนี้เราเอาง่ายๆก่อนชั่วโมงนี้เราเอาง่ายๆเราเอาเพียงแค่4มาตราที่มีตัวสะกดเพียงตัวเดียวเขาเรียกว่าตัวสะกดตรงตามมาตรานั่นเองนะคะนั่นแก่ได้แก่แม่อะไรแม่อะไรคะแม่อะไรคะแม่กงแม่กลมแม่เกยและแม่เออนะคะแล้วคำที่ไม่มีตัวสะกดเขาเรียกอะไรคะแม่กอการนะคะทีนี้เรามาดูมาตราแรกกันก่อนเลยนะคะก็นะคะก็คือมาตราตัวสะกดที่ใช้ตัวสะกดตัวเดียวตรงตามมาตรามี4มาตราคือแม่กงแม่กลมแม่เกยแล้วก็แม่เกยนะคะมาดูแม่แรกแม่กงคือคำที่มีตัวสะกดเป็นอะไรคะเป็นพยัญชนะอะไรคะงองูเป็นตัวสะกดเช่นอะไรคะพึ่งพึ่งนะคะมีตัวสะกดคืององูนะคะคำต่อไปลิงง่ายไหมคะง่ายไหมวันนี้บอกแล้วว่าพาไปแบบง่ายต่อไปกวางตะเกียงลูกโป่งเก่งมากนะคะทีนี้เวลาเราสังเกตคำที่ว่าคำไหนอยู่ในตัวสะกดมาตราอะไรสังเกตง่ายๆก็คือดูที่ตัวสุดท้ายของคำนะคะคือตัวนี้นะคะงองูเห็นไหมคะงองูง่ายมากๆเลยนะคะต่อไปค่ะก่อนจะไปแม่กลมลองให้เด็กๆค่ะลองให้เด็กยกตัวอย่างสิยกตัวอย่างคำที่อยู่ในมาตราตัวสะกดแม่กงห้ามซ้ำกับของคุณครูนะทำได้ไหมยกมือใครใครอาซานอะไรนะคะองถูกต้องค่ะแก้มคะหลังมีใครอีกเนกตะอะไรนะเอาที่เป็นตัวสะกดงองูอะไรเนี่ยกริ้งเกรซบอกว่ากริ้งกางเกงโอเคเก่งมากนะคะเดี๋ยวเราไปดูตัวสะกดมาตราตัวต่อไปที่มีตัวสะกดเพียงตัวเดียวเหมือนกันนั่นก็คือแม่กลมใช้อะไรเป็นตัวสะกดใช้ตัวอะไรมอม้าค่ะมอม้านะคะเช่นเรามาดูตัวอย่างคำที่สะกดด้วยมอม้าฉลามส้มไอศกรีมนะคะไม่ใช่ไอศกรีมครีมตัวนั้นคือครีมทาผิวนะคะคำต่อไป
หอมหอมอ่ะกระเทียมนะคะลองยกตัวอย่างคำที่มีตัวสะกดอยู่ในมาตาแม่กลมอ่ะมะยมพริกตัวสะกดอยู่ในมาตาแม่กลมแม่กลมแม่กลมอันนี้คืออะไรเนี่ยเนี่ยเนี่ยผมต้นปลาล์มกลมลูกอมนวมส้มโอคำว่าส้มอ่ะส้มอ่ะมีใครอีกชะอมชะอมเนกลูกอมเพื่อนตอบแล้วโอ้เก่งจังเลยนะคะอ่ะต่อไปอะไรคำหนึ่งต้มต้มโออ่ะต่อไปต่อไปแม่อะไรคะแม่เกยแม่เกยมีตัวสะกดคือตัวยอยักษ์นะคะยอยักษ์เขี้ยวใหญ่เขี้ยวใหญ่จริงหรือเปล่าเคยไปดูไหมไม่เคยไปดูที่วัดไปดูที่วัดโพวัดโพวัดพระแก้วก็ได้มียักษ์ตัวใหญ่ๆอยู่นะอ่ะมาดูคำที่มีแม่เกยคำว่าอะไรคะสาลายนะคะต่อไปม้าลายกระต่ายกล้วยเก่งจังเลยเงินแม่อะไรมีเงินเยอะๆเราเรียกว่ารวยรวยถูกต้องนะคะลองคิดลองคิดลองคิดอ่ะร่างกายร่างกายร่างกายสวยยายยายปลายปลายจังหวัดปลายเคยเลยป้ายเนยอะไรอีกเร็วหายตายโอ้เก่งเก่งจริงๆเลยนะคะอ่ะเดี๋ยวค่อยคิดใหม่เดี๋ยวครูมีกิจกรรมให้หนูทำนะคะอ่ะนะคะแม่ต่อไปคือแม่แม่เกอมีตัวแม่เกอมีตัวอะไรวาวแหวนเป็นตัวสะกดมาดูตัวอย่างคำที่อยู่ในมาตาแม่เกอนะคะคำแรกก็คือข้าวคำต่อไปไข่ดาวคำต่อไปแมวคำต่อไปถ้วยอยู่แก้วคำต่อไปมะนาวนะคะทีนี้ลองช่วยครูคิดนอกจากคำอยู่นี้มีคำว่าอะไรอีกเดี๋ยวขอชี้เอาคนที่ยังไม่ตอบเทนเที่ยวทีมวัวเป็นสาระอัวนะคะประเทศลาวเปรี้ยวมะพร้าวกาวแซวฮะเยียวว้าวคราวอุ้ยตอบได้กันเยอะจังเลยยาวหาวแนวเก่งเอามือลงนะคะเก่งมากนะคะยากไหมคะครูถามหน่อยว่ายากไหมลูกมาตาตัวสะกดสีมาตานี้ยากไหมคะไม่ยากเลยนะคะง่ายมากๆเลยนะคะมีแม่อะไรบ้างทบทวนกับมีแม่อะไรบ้างแม่กงแม่เกยแล้วก็แม่เกยนะคะแต่ละแม่ก็จะมีตัวสะกดเพียงตัวเดียวเวลาที่หนูจะดูมาตราตัวสะกดหนูดูตัวที่พยางตัวพยัญชนะตัวสุดท้ายนะคะจะดูง่ายมากๆเลยนะคะอ่ะต่อไปลองมาทายดูซิว่าภาพเนี้ยคำเนี้ยอยู่ในมาตราตัวสะกดแม่อะไรเอามือลงดูภาพยังไม่ให้ยกมือขึ้นเอามือจับหัวจับตูดสายไปสายมายกมือขึ้นคะคำนี้คือคำว่าอะไรดาวปลาดาวปลาดาวคำว่าดาวอยู่ในแม่อะไรคะแม่เกอร์นะคะปลาดาวตัวสะกดอยู่ในแม่เกอร์นะคะเห็นไหมคะที่ครูทำตัวอักษรสีเหลืองๆให้นะคะเพื่อเป็นการสังเกตว่านี่คือตัวสะกดของคำนี้นะคะคำต่อไป
ยกค่ะไอย่าก่อนเลยโอ้ยตรงอ่ะตรงอยู่ในตัวสะกดแม่แม่อะไรคะแม่กงนะคะคำต่อไปเอามือลงยังไม่ยกยังไม่ยกยังไม่ยก1 2ยังไม่3เลยยังไม่3เลยเอามือลง1 2 3นนค่ะแตงโมแตงโมเอาคำไหนเอาคำไหนคำมันมี2คำแตงโมคำว่าแตงอ่ะคำว่าแตงแตงอยู่ในตัวสะกดแม่อะไรคะแตงแตงตอแองอแตงอยู่ในตัวสะกดแม่อะไรคะแม่อะไรแม่โกงแม่กลมแม่เกยแม่เกลแม่อะไรตอบเร็วแม่อะไรตอแองอแตงอ่ะตอแองอแตงกว่าแตงงองัวอยู่ในตัวสะกดแม่อะไรไม่เป็นไรคนเก่งทำได้งองูในตัวสะกดแม่อะไรคะกออกงอเออแม่กงนะคะแม่เพื่อนก็ตอบได้เห็นไหมคะคำต่อไป1 2 3ยกอ่ะแก้มมะพร้าวคำว่าพร้าวอยู่ในตัวสะกดแม่อะไรคะพร้าวแม่แม่เกอมะพร้าวแม่เกอนะคะคำต่อไปดูดีดีดูดีดีหนึ่งยังไม่สามหนึ่งสองสามอ่ะสั่นสั่นหัวหอมอยู่ในแม่กลมหัวหอมอยู่ในแม่กลมเก่งมากค่ะคำต่อไปคำต่อไปดูดีดีดูดีดียกค่ะอายุตัวอะไรลูกอายุเต่าทองเต่าทองทองสะกดด้วยตัวอะไรคะกลมค่ะอยู่ในแม่กลมสะกดด้วยงองูเก่งมากค่ะคำต่อไปคำต่อไปยกค่ะนิสลีนตอบได้นิสลีนนมเก่งมากค่ะนมอยู่ในแม่อะไรแม่กลมนะคะคำต่อไปนะคะคำต่อไปยกค่ะเกรสตอบให้ดีนะเกรสตัวอะไรลูกแมวน้ำเก่งมากค่ะอุ้ยคิดว่าเด็กๆจะดูไม่ออกแล้วว่าแมวน้ำของครูน่ารักขนาดไหนเห็นไหมแมวน้ำแมวน้ำแมวอยู่ในแม่เกอแม่เกอเก่งมากค่ะตัวต่อไปเฟรนช์ฟรายครูยังไม่ถามเลยอ่ะยกค่ะเทนเฟรนช์ฟรายฟรายเดี๋ยวยักษ์สะกดอยู่ในแม่อะไรแม่อะไรแม่เกยเก่งมากค่ะเฟรนช์ฟรายนะคะตัวสะกดอยู่ในแม่เกยนะคะยกค่ะพิมพ์ไอศกรีมอยู่ในตัวสะกดแม่แม่กลมเก่งมากค่ะหมดหรือยังทีนี้หมดแล้วสำหรับการทายภาพของเรานะคะโอ้โหเด็กๆเก่งมากเลยที่สามารถจะตอบครูได้ว่าคำเหล่านี้อยู่ในตัวสะกดแม่อะไรนะคะเป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆกับเรื่องราวการเรียนการสอนที่คุณครูยุภานำมาทำการเรียนการสอนให้กับพวกเราในวันนี้ไม่ยากเกินไปใช่ไหมล่ะครับแต่ความยากง่ายของการเรียนนั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับเนื้อหาที่คุณครูนำมาสอนเพียงอย่างเดียวนะครับแต่จะต้องขึ้นอยู่ว่าเพื่อนๆนั้นมีความตั้งใจในการเรียนมากน้อยแค่ไหนเพราะถ้าหากเพื่อนๆมีความตั้งใจอย่างเปี่ยมล้นแล้วก็เชื่อได้เลยครับว่าทุกเรื่องที่คุณครูทำการเรียนการสอนให้กับเรานั้นจะกลายเป็นเรื่องที่แสนจะง่ายได้ไปทุกอย่างจริงๆครับและตอนนี้เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาในการเรียนการสอนเรารีบกลับเข้าสู่ห้องเรียนกันต่อเลยดีกว่าครับเพราะตอนนี้คุณครูยุภารอที่จะทำการเรียนการสอนให้กับเพื่อนๆกันต่อแล้วล่ะครับถ้าเพื่อนๆพร้อมแล้วไปกันเลยทีนี้เดี๋ยวต่อไปจะมีงานเป็นกิจกรรมให้หนูทำก็คือแตก mind map หรือทำแผนผังความคิดนะคะตามมาตราตัวสะกดนะคะซึ่งครูเนี่ยแจกกระดาษไว้ให้เด็กๆแล้วแผ่นหนึ่งนะคะทีนี้ครูจะให้หนูเนี่ยทำแผนผังความคิดนะคะแตกออกมานะคะขีดออกมาให้เด็กคิดคำที่ทำไมลูกคิดคำที่อยู่ในตัวสะกดมาตราต่างๆเช่นเดี๋ยวครูทำตัวอย่างให้ดูนะคะ
เช่นเราเขียนตรงกลางว่ามาตราตัวสะกดมาตราตัวสะกดที่ตรงตามมาตราแล้วครูจะทำก้อนเมฆเป็นกรอบล้อมไว้เด็กเห็นไหมเห็นเนาะทีนี้ครูเป็นสีครูเป็นสีสีดำสีดำสีดำสีไม่ชัดไม่ทำเป็นไรนะคะแล้วก็เขียนบนเส้นว่าเอาแม่กงก่อนแม่กงแม่กงแม่กงแล้วก็ทำเส้นออกไปทำเส้นออกไปช่วยคิดหน่อยเร็วแม่กงง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 งคำต่อไปกรงตรงพระสงฆ์เด็กๆจะวาดรูปด้วยก็ได้นะคะครูไม่ว่าเนี่ยแตกออกไปให้ได้เยอะๆเยอะๆเยอะๆนะคะแตกออกไปให้ได้เยอะๆแล้วก็ทำต่อไปขอเป็นสีสีเขียวติดไม่เอ่ยติดอาจจะไม่สวยนะเพราะว่าให้เด็กๆทำดีกว่าเด็กๆจะได้ทำออกมาสวยๆแม่อันนี้เป็นแม่กลมมีคำว่านมชมลมที่เหลือเด็กๆคิดเองเด็กๆคิดเองเด็กๆคิดเองครูทำตัวอย่างให้2มาตราที่เหลือเด็กๆลงมือทำช่วยกันคิดค่ะช่วยกันคิดเลยนะคะแล้วเดี๋ยวครูจะให้คิดคำให้เพื่อนก็ได้ช่วยกันคิดคำให้เพื่อนในนี้ก็มีหนูก็ลองดูเอานะคะถ้าคิดไม่ออกครูมีข้อแนะนำคิดไม่ออกครูมีข้อแนะนำหนังสือภาษีของเรามีประโยชน์ลูกนะคะหนังสือของเรามีประโยชน์ดูได้เลยช่วยกันคิดอาย่าช่วยเพื่อนคิดค่ะเร็วเร็วค่ะช่วยกันคิดเดี๋ยวจะให้ออกมานำเสนอนะจะให้ออกมานำเสนอThank you.
สร็จยังคะยังไม่เสร็จเลยเพื่อนยังระบายไม่เสร็จเลยเสร็จแล้วโอ้โหสวยมากโอ้โหขอบคุณสวยมากมาเล่นต่อสวยมากเลยมีกลุ่มหนึ่งเสร็จแล้วนะคะเสร็จแล้วด้วยอันนี้ไม่ต้องระบายก็ได้นะไม่ต้องระบายข้างในก็ได้ระบายแค่ดาวก็พอแล้วระบายเหมือนแม่กุ้งอะค่ะขีดเส้นทำเส้นเข้มๆตรงนี้ก่อนไม่เป็นไรค่ะไม่ต้องเขียนระบายสีตรงนี้ก่อนเร็วๆเดี๋ยวครูจะให้ออกไปนำเสนอแล้วเสร็จยังคะกลุ่มนี้เหลือเวลาอีก1นาทีค่ะ1นาทีหมดเวลาแล้วหมดเวลาแล้วค่ะเด็กๆค่ะเด็กค่ะนั่งที่ให้เรียบร้อยค่ะกลุ่มไหนไม่เรียบร้อยเดี๋ยวครูจะหักคะแนนไว้ก่อนเลยตอนนี้หมดเวลานะคะหยุดงานทุกอย่างค่ะหยุดงานเดี๋ยวชื่อเขียนทีหลังได้ค่ะเดี๋ยวชื่อเขียนทีหลังได้กลุ่มนี้จะโดนหักก่อนกลุ่มนี้จะโดนหักก่อนนะคะต่อไปเดี๋ยวครูจะให้แต่ละกลุ่มเนี่ยออกมานำเสนอผลงานของตนเองนะคะเอามาโชว์เลยว่าเราเนี่ยโอ้โหคิดงานได้สุดยอดมากๆเลยนะส่งตัวแทนออกมาดีกว่า2คนเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องออกมาให้เครือข่ายเชิญกลุ่มแรกคือกลุ่มนี้มาออกมาทางนี้ลูกมาทางนี้อยากเห็นของเพื่อนยังถ้าอยากดูของเพื่อนเงียบนั่งลงแล้วเงียบปรบมือให้เพื่อนค่ะปรบมือให้เพื่อนนะคะออกมาแนะนำสวัสดีแล้วก็แนะนำตนเองชื่ออะไรเป็นตัวแทนของกลุ่มที่เท่าไหร่นะคะแล้วนี้ก็จะบอกว่าจะมานำเสนอมาตราตัวสะกดที่ตรงตามมาตราไม่ต้องถือค่ะลูกครูฉายเลยเป็นยังไงคะฝีมือเพื่อนไปยืนดูตรงหน้าจอก็ได้สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายวิวิธวิสุทธิวงศ์อยู่ห้องป.4/1วันนี้ผมอยู่กลุ่มที่1จะมานำเสนอมาตราตัวสะกดที่ตรงตามมาตราแม่เกยมีเคยอ้อยกล้วยถ้อยเฉยเฉลยเงยเงยแม่กงมีคนงามคมคุมจุมขมขมลมตามแล้วก็แม่เกิลมีนิ้วก้อยตกเหวมะนาวชาวเกาะสีขาวสีเขียวแล้วก็อะไรเนี่ยคนหาวแมวเหมียวแม่กงมีประสงค์ลิงสูงผิงขิงกิ่งคิงคองละองคิงคอง
งงลำโพงลำโพงลำโพงจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ของกลุ่มที่หนึ่งปรบมือให้เพื่อนนะคะมามาเด็กๆคะเห็นไหมคะว่าเพื่อนนะคะคิดเก่งมากเลยนะคิดได้มาตั้งหลายคำนะคะเดี๋ยวดูกลุ่มที่สองสั้นๆค่ะเชิญเชิญมาเขาอ่อนก่อนเชิญเชิญด้านหน้าเชิญด้านหน้าเลยเชิญด้านหน้าสวยไหมคะสวยสวยมากมีวาดรูปด้วยแต่กลุ่มนี้เสียเวลาตรงวาดรูปใช่ใช่ใช่เชิญเลยค่ะเชิญเลยค่ะชื่อเด็กหญิงพริมาจุนกิจเจริญมาจากกลุ่มที่สองค่ะผมชื่อเด็กชายวัชรพงษ์มาจากกลุ่มที่สองครับแม่กงได้แก่คำว่าตะลิงร้องตรงงงผู้หญิงกรงวงกลองคลองแม่เกยมีนิ้วก้อยกล้วยสวยเนยอร่อยจังหวัดเลยกลมได้แก่ถล่มไอศกรีมส้มงามแม่เกอมีเกี๊ยวแก้วเลี้ยวลาวมะนาวขอบคุณค่ะปรบมือให้เพื่อนค่ะเก่งมากค่ะนะคะทำให้เราเข้าใจยิ่งขึ้นเพราะว่ามีรูปภาพประกอบด้วยกลุ่มปันปันเชิญค่ะกลุ่มที่3ค่ะมาามาคนเดียวเหรอคะวันนี้โชว์เดียวได้โชว์เดียวได้โชว์เดียวเลยลูกไม่ต้องกลัวสวัสดีครับผมชื่อลายอยู่กลุ่มอะไรว่าไปสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายภาคินอามณีอยู่กลุ่มที่3วันนี้จะนำเสนอวันนี้จะมานำเสนอแม่เกยแม่เกยมีตัวอะไรบ้างคะมีเนยกล้วยตายขายกายลายสายเลยใบเตยแม่เกลแม่แก่กาวมะนาวตะหลิวคิ้วสิวข้าวขาวลาวข่าวสาวแม่กงได้แก่ลงสงตรงกงงงลิงลิงพึ่งขิงผิงดงตวงแม่แม่กมลมคุมปฐมขนคำถามขนแป๊บนึงนะลูกขนนี่มันเป็นแม่กลนะคะมันถ้าจะเป็นแม่กลมก็คือขมขมนะคะลูกคำถามสามมะขามกล้ามมะยมกลมเก่งมากค่ะประมือให้เพื่อนค่ะกลุ่มสุดท้ายกลุ่มสุดท้ายเชิญกลุ่มสุดท้ายโอ้โหสวยไหมคะสวยเหมือนคนที่ออกมานำเสนอเลยเชิญค่ะเชิญค่ะหยิบไมค์และเชิญด้านหน้าเลยค่ะเดี๋ยวครูชี้ให้เอาแม่แม่เกอก่อนสวัสดีค่ะก่อนชื่ออะไรด้วยแนะนำตัวเองสวัสดีค่ะฉันชื่อเด็กหญิงปริภาดาวสิทธิ์วันนี้จะมานำเสนอมาตราตัวสะกดที่ตรงตามแม่ตาแม่เกอได้แก่คำว่าเที่ยวสาวกาวข้าวขาวเขียวนิ้วเกี่ยวเกี่ยวนิ้ว
เที่ยวซ้ำนะคะต่อไปค่ะแม่กลมได้แก่คำว่าสามไอศครีมขนมจมงมลูกอมนมลมชมวงกลมชื่อเด็กหญิงพักพรแนนนี่ค่ะวันนี้จะมานำเสนอแม่กลมได้แก่หนังยางอากงตารางคงตรงกลุ่มจงวงกงและแม่เกยได้แก่มากมายเนยเกยเลยร่างกายนายคายตายแม่สายมาสายปลายจบการนำเสนอจบการนำเสนอปรบมือให้เพื่อนๆหน่อยค่ะนะคะเป็นไงบ้างคะเด็กๆได้รับความรู้เรื่องมาตราสะกดที่มีตัวสะกดตรงตามมาตราไปแล้วนะคะทีนี้ฟังครูจะสรุปแล้วนะคะว่ามาตราตัวสะกดที่ตรงตามมาตรามีด้วยกัน4มาตรานั่นก็คือแม่กลมแม่เกยแม่กงแม่เกิลนะคะสงสัยจะมีคนสอบได้เกรด4อยู่เพียงไม่กี่คนแน่ๆเลยที่ตอบครูเนี่ยนะคะนะคะทีนี้วิธีการดูตัวสะกดยากไหมคะไม่ยากเลยดูตรงไหนคะลูกตัวสุดท้ายดูตรงพยัญชนะตัวสุดท้ายนะคะง่ายๆเลยนะคะทีนี้เด็กสามารถนำไปใช้ได้เลยนะคะแล้ววันนี้นะคะเด็กๆก็ได้ทำกิจกรรมนะคะคิดคำต่างๆที่อยู่ในตามมาตราตัวสะกดที่คุณครูบอกไว้ให้นะคะทีนี้ก่อนจากกันมีใครมีข้อสงสัยมีอะไรจะถามคุณครูไหมคะเปิดโอกาสให้มีการถามตอบกันเร็วเผื่อมีใครไม่เข้าใจในเรื่องมาตราตัวสะกดมีอะไรไหมคะไม่มีนะคะเอาไว้อย่างนั้นนะคะก็เอาไว้ชั่วโมงต่อไปครูจะมาสอนมาตราตัวสะกดที่เหลืออีก4มาตรานะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะขอบคุณครับคุณเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับมาตราตัวสะกดที่เราได้เรียนกันในวันนี้ไม่ง่ายแต่ก็ไม่ยากจนเกินไปนะครับขอเพียงแค่เพื่อนๆทุกคนตั้งใจเรียนและหมั่นทบทวนหาความรู้ให้ตัวเองอยู่เสมอนะครับแต่ไม่เพียงเพราะแค่ความเก่งความฉลาดที่จะติดตัวเราไปแต่เป็นเพราะภาษาไทยนั้นเป็นภาษาประจำชาติของเรานั่นเองครับว่าแล้วผมก็ขอตัวลาไปทบทวนวิชาก่อนนะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่ในโอกาสหน้าแต่จะเป็นวิชาอะไรนั้นต้องติดตามกันครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ